วันนี้เราจะพาดูลูกตะลิงปิงนะคะนี่ค่ะตะลิงปิงดกมากเลยค่ะค่ะเนี่ยดกมากเลยตะลิงปิงออกถึงยอดเลยนะคะเนี่ยยอดก็ออกลูกเต็มเลยค่ะต้นใหญ่มากนี่พี่เพาะจากเมล็ดเขานะคะพี่เอาลูกสุกของเขาอะมาเพาะค่ะแล้วก็เอามาปลูกนี่ค่ะออกเป็นยอดปลายกิ่งเลยนะคะเนี่ยดกมากเลยค่ะขนาดเขามีต้นบวบขึ้นสุมอยู่นะคะเนี่ยบวบเริ่มเลื้อยมาแล้วบวบของพี่นี่ก็ลูกยาวมากเลยค่ะนี่ค่ะพี่จะดูมาพามาดูอีกต้นหนึ่งพี่ปลูกไว้3ต้นแต่ว่าตอนนี้รกกำลังจะเคลียร์สวนค่ะไม่มีเวลาเลยเข้าไม่ได้ต้นหนึ่งบวบพันไว้นี่ค่ะพี่ปลูกตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยค่ะจนต้นเขาใหญ่ตอนนี้เขากำลังจะออกดอกเห็นไหมคะเนี่ยออกตั้งแต่โคนต้นเลยค่ะเนี่ยนี่นี่ดอกตะลิงปิงนะคะเวลาเขาออกเขาก็จะเป็นช่ออย่างนี้เลยค่ะเนี่ยดูสิคะเนี่ยเยอะมากเลยค่ะเก็บทานไม่ทันแล้วก็เพาะพันธุ์ง่ายนะคะเอาลูกสุกของเขาไปเพาะก็ขึ้นแล้วค่ะแล้วโตเร็วด้วยค่ะเดี๋ยวต้องมาแต่งกิ่งเขาแล้วค่ะเพราะว่าเขาโตแข่งกับกำแพงบ้านเลยค่ะเนี่ยสูงมากแข่งกับต้นไม้แข่งกับต้นกล้วยข้างๆเขาเนี่ยค่ะยอดเขาไปนู่นนะถึงยอดกล้วยนู่นเลยค่ะเดี๋ยวเราต้องตัดแต่งกิ่งเขาลงแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปใหญ่เลยสูงมากเพราะเขาเป็นไม้ใหญ่อะค่ะเดี๋ยวพอลมมาอะไรมาฝนตกก็จะพัดหักค่ะในเวลาเขาออกลูกก็จะดกนะพี่เคยเห็นบางต้นที่เขาสมบูรณ์นะคะออกตั้งแต่โคนต้นแบบเต็มคอเลยค่ะแต่ว่าเปรี้ยววันนั้นเพื่อนยำมาให้ทานอร่อยมากเลยค่ะเขาเอาลูกตะลิงปิงเนี่ยไปซอยแล้วก็หอมมีพริกมีหมูสับแล้วเขาทำเหมือนน้ำยำเลยค่ะเพียงแต่เขาไม่ใส่มะนาวเปรี้ยวๆหวานๆรสชาติดีมากเลยค่ะ